รื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอีกครั้งหนึ่งก็มีหลายเรื่องที่มีการขออนุมัติเข้ามานะเสนอมาพิจารณามานะครับรัฐบาลก็หารือกันอย่างรอบคอบนะครับในทุกมิติในทุกประเด็นแล้วก็ขอความร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกท่านนะครับได้เข้าใจในเรื่องการทำงานของเราในสถานการณ์พิเศษในช่วงนี้มีหลายอย่างที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาความมีเสถียรภาพไว้ให้ได้นะครับของประเทศของรัฐบาลของใครก็แล้วแต่นะเพราะทุกคนก็คือประเทศไทยนะทุกคนก็หวังดีนะผมก็เข้าใจนะถึงความหวังดีนะครับที่ทุกท่านก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าเพราะนั้นผมไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครนะเพียงแต่ว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เหมาะสมถูกต้องตามช่องทางนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะเพราะวันนี้ก็จะมีผู้นี้จะมีการประชุมศูนย์โควิดคณะใหญ่ใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งในการผ่อนคลายมาตรการระยะที่6นะซึ่งอันนี้มีความจำเป็นว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลประกาศไปแล้วมีมาตรการอย่างเดียวออกไปแล้วไม่มีใครช่วยรัฐบาลในการช่วยดูแลในพื้นที่ในทุกขั้นตอนมันต้องมีคนรับผิดชอบอ่ะต้องช่วยกันดูแลให้รอบคอบและกันจะไม่เกิดผลกระทบอีกภายหลังนะครับเพราะเราต้องสร้างความสมดุลให้ได้ระหว่างเรื่องสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจระดับฐานรากในวันนี้นะจะเห็นได้ว่ามีความเดือดร้อนมากมายนะครับก็ทั้งมีคนเห็นชอบไม่เห็นชอบต่างๆเราเนี่ยนะต้องทุกคนต้องช่วยกันคำนึงถึงภาพโดยรวมด้วยนะครับรัฐบาลก็จำเป็นต้องมองทั้งสองด้านนะครับวันนี้คำถามสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองนะส่วนใหญ่นะนายกจะเร่งปรับครม.ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ที่ผมทำได้นะก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเมื่อมีคนตอบรับแล้วนะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เสนอโปรดเกล้านะครับแล้วก็เฝ้าถวายสัตย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ขั้นตอนนะก็ขอให้สบายใจได้ว่าก็จะเร็วที่สุดที่ทำได้นะครับในเรื่องความขัดแย้งต่างผมคิดว่าไม่มีผมคุยกับท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าโควต้าของใครของใครนะผมจัดสรรให้เหมาะสมก็แล้วกันนะผมขอบคุณภาคประชารัฐทุกคนด้วยนะครับก็คนทุกคนก็มีสิทธิ์จะพูดนะแต่คนตัดสินใจคือผมนะครับโดยการทำเข้าใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าก็มีความเห็นชอบด้วยกันอยู่แล้วนะท้ายที่สุดนะครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้เกี่ยวข้องในพรรคการเมืองทุกฝ่ายต้องไปหาวิธีการเป็นการพูดคุยหาหรือว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนอย่างไรหาทางออกร่วมกันให้ได้นะครับถ้าไม่คุยกันถ้ามันก็ตกลงกันไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เดินหน้าประเทศไปไม่ได้ไม่งั้นมันมีปัญหาเรื่องการจัดทำงบประมาณนะครับแล้วก็การจัดทำงานปี64เนี่ยสำคัญเพราะว่าอยู่ในช่วงการเปิดปิดสภาต่อไปด้วยใช่ไหมปีนึงเหมือนต้องมีการเปิดสภาและปิดสภา2ครั้งใช่ไหมเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะอย่าอะไรจะให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วกันนะจะได้พิจารณางบมาปี64ได้เรื่องพรกฉุกเฉินพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีความจำเป็นอะไรอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือพรกฉุกเฉินฉบับนี้มันมีไว้ใช้เพื่ออะไรนะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วล่ะนะเพราะหลายกฎหมายไม่ครอบคลุมไงนะผมไม่ได้เอากฎหมายได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการชุมนุมอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เกี่ยวเลยนะเป็นเรื่องของพรบชุมนุมอะไรก็มีเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งการอะไรเพิ่มเติมผมเป็นห่วงกังวลนั่นเองในการที่จะมีการเคลื่อนไหวต่างเหล่านี้ผมก็ได้สั่งการอย่างเดียวว่าขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับก็เห็นใจในบรรดาเด็กๆของพวกเราเยาวชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็มีความเป็นห่วงแทนผู้ปกครองเขาด้วยนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วงนะอันนี้ผมคิดว่าคนประชาชนเนี่ยคงไม่ยอมนักหรอกนะไม่ยอมที่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นอีกไม่สมควรจะเกิดนะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับผมจะไม่พูดมากในเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นเรื่องข้อ3ข้อก็ไปเสนอกันนะในสภาตั้งคณะกรรมการอะไรก็ว่ากันไปมีอยู่แล้วนะครับเรื่องโรงแรมปรับราคาเพิ่มจากปกติวันนี้ผมไม่ได้สั่งการไปแล้วเมื่อกี้หารือไปแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวกำลังไปดูถ้าใครที่ขึ้นบัญชีไว้กับเราแล้วไปขึ้นราคามากกว่าที่ตกลงกันไปแล้วเนี่ยจะขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ไว้ทั้งหมดนะวันนี้ก็มีการผ่อนคลายอะไรไปโรงแรมอื่นได้อีกด้วยจำนวนหนึ่งนะครับเพราะผมให้ความสำคัญกับโรงแรมขนาดเล็กด้วย
นะซึ่งมีห้องต่างๆให้บริการเหล่านี้นะวันนี้ก็มีการเพิ่มจาก600เป็น900นะเพราะนั้นก็ใครที่ไปขึ้นราคาวันนี้ต้องแบ็คลิสต์ละนะวันข้างหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนได้มาช่วยกันผู้ประกอบการทุกคนต้องช่วยกันนะครับภาคธุรกิจเอกชนนะเพราะมันเป็นถ้าว่าเราทำไม่ดีมันก็ไม่ส่งผลดีกับโรงแรมของท่านธุรกิจของท่านเองนะครับวันนี้ก็ผมต้องการให้มีการท่องเที่ยวในเมืองรองให้มากขึ้นมีการท่องเที่ยวในวันราชการมากขึ้นนะก็ต้องไปจัดวงรอบในการไปเที่ยวกันให้ดีนะครับบางคนก็มีสตางค์อยู่แล้วบางคนไม่มีก็ใช้เงินตรงนี้ไปจองโรงแรมต่างๆก็เพิ่มเป็น900บาทนะครับโรงแรมปกติเนี่ยราคาเขาคุยไปแล้วว่าราคาควรจะไปเท่าไหร่ลดราคาเท่าไหร่อันนี้หลายโรงแรมก็บางทีก็ฉวยโอกาสคือไปขึ้นพอคนไปพักมากๆก็ขึ้นราคาอันนี้ก็จะขึ้นบัญชีไปหมดนะครับเราควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตที่ควรมีให้กันรัฐบาลจะเป็นบริหารคนตั้งเยอะตั้งแยะนะหลายภาคส่วนในการเกี่ยวข้องนะครับแน่นอนมันต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมไม่ได้ไปสื่อสารอะไรตรงนั้นเรื่องการหยุดเฉยๆวันสงกรานต์ที่เหลืออีก2วันเดี๋ยวผมดูนะครับว่าจะหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็จะหาให้มันพยายามจะติดต่อกันวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยนะให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็มีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับและคงจะต้องหารือกับคณะเศรษฐกิจแล้วก็ครม.ใหม่อีกครั้งหนึ่งในการดำเนินการในช่วงต่อไปก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับเราจะมีการเปลี่ยนปรับครม.ในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกประการนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ